ีนี้อ่ะเราบอกว่าเราจะไปไหนนะมาสักครู่นี้จะไปไหนอ่ะเมื่อกี้พาไปสกลแล้วลืมเลยว่าจะไปไหนเออนั่นแหละสิค่ะลืมเลยมาดูเพื่อไทยไหมของพรรคเพื่อไทยเขาอ่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่รับคนที่อยู่กปปส.ค่ะนะฮะภาษาข่าวเขาเรียกว่าพวกนกหวีดค่ะนะพวกป่องนกหวีดไล่ยิ่งรักทักษิณเนี่ยมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าบรรดาแฟนคลับหรือบรรดาแกนนำ3นิ้วนะฮะเขาก็ไม่พอใจก็ออกมาเคลื่อนไหวทำไมฝ่ายประชาธิปไตยถึงไปรับฝ่ายเผด็จการพวกนกหวีดกปปส.มาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเลยทำให้วันนี้คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเลยพา2คนคือคุณวิชัยล้ำสุทธิอันนี้จะลงระยองนะฮะคุณกจรศักดิ์ประดิษฐานนี่จะลงกทม.เขตห้วยขวางวังทองหลางมาร่วมกันแถลงข่าวขอโทษขอโพยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงขอโทษคุณทักษิณยิ่งรักเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยที่มาเป่านกหวีดไล่นะฮะขออภัยอย่างยิ่งสำนึกผิดแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ไปเป่านกหวีดเขาไปสังเกตการในที่ชุมนุมอ๋อฮะไม่ได้คาบนกหวีดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะฮะนั่นแหละก็คือไปอยู่ในกลุ่มกปปส.ซึ่งเหมือนฝ่ายตรงข้ามกันแล้วทางพรรคเนี่ยรับเข้ามาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะเนี่ยฮะก็ออกมาแถลงเอาไปฟังเสียงหน่อยฮะที่ผ่านมาผมทำอะไรให้ผู้ร่วมกระบวนการนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเกิดขุ่นข้องหมองใจไม่ว่าจะใครๆก็ตามหรือประชาชนที่ร่วมกระบวนการก็ตามนะครับผมก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณทุกที่ด้วยแล้วก็นำเรื่องนี้ต่อไปนะครับผมก็จะทำหน้าที่ในนามของพรรคเพื่อไทยและก็ปัจจุบันทั้งตัวและหัวใจของผมอยู่เพื่อไทย 100% พวกท่านไม่ต้องมีตัวข้อมูลนะครับผมต้องขอเรียนขอโทษท่านนายกทักษิณและท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ได้ล่วงเกินท่านและขอโทษพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ทำให้ท่านผิดหวังในส่วนตัวของผมณปัจจุบันนี้ทั้งกายและใจผมถือว่าผมเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งและพร้อมที่จะทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องและพร้อมที่จะทำงานกับพรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำงานกับคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะทำงานกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอ่ะเนี่ยค่ะสองท่านนะคะขอโทษแล้วค่ะพร้อมทำงานกับพรรคเพื่อไทยขอโทษพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะขอโทษแล้วเขาให้อภัยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้พานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นแกนนำ3นิ้วใช่ไหมฮะค่ะทำหนังสือถึงหมอชนน่านบอกว่าขอให้ทบทวนใหม่ค่ะส่งวิชัยล้ำสุทธิเนี่ยมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยได้ยังไงนะฮะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ระยองมาได้ยังไงเนี่ยคนแบบนี้เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยส่งผลเสียต่อพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็อธิบายไปนะฮะว่านายสุทธิเนี่ยเอ้ยนายวิชัยเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะค่ะนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปซ้ำเติมนะใช่ไหมนำไปสู่รัฐประหารอะไรเงี้ยเขาก็บอกอย่างนี้เอาก่อนหน้านี้มีใครกทม.คุณการกนิษฐ์ใช่ไหมใช่คุณการกนิษฐ์มาจากพลังประชารัฐการกนิษฐ์แห่งสันตติใช่ไหมฮะเขาเป็นใครฮะส.ส.เขตหนึ่งเป็นส.ส.พลังประชารัฐแล้วฮะอดีตภรรยาพี่โอ๋อชัยวุฒิไม่รู้เลยล่ะจากพลังประชารัฐมาเพื่อไทยก็ขอโทษนะฮะ